สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่5 ตุลาคม 2560นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Safe 15 Index Futures นะคะตัวนี้เราขอรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะหลังจากที่เราคัดลอสตัว S50Z17 ออกไปเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าตัว S50Z17 เนี่ยยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะคะโดยวันนี้เนี่ยช่วงแรกปรับตัวบวกร้อนแรงนะคะแต่กลับมาปิดในแดนลบช่วงบ่ายนะคะพร้อมกับค่าเบสิสที่ลดลงนะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยจะบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐได้แต่ว่าก็มีประเด็นที่น่าระวังก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะอาจจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราขอรอประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะมองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่1,075ถึง1,090จุดนะคะก็ยังไม่ได้เปิดโพซิชันนะคะตัว Single Stock Futures นะคะเรามีโพซิชันอยู่แล้วนะคะคือตัวอมตะ Z17 นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ปรับตัวลงในช่วงเช้านะคะแต่ก็ไม่สามารถพยุงราคากลับขึ้นมาได้อีกนะคะพร้อมกับเครื่องมือเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะจึงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ถือลองโพซิชันเอาไว้นะคะที่เปิดไว้ได้ที่ 21.40 เนี่ยให้รอทำกำไรที่ 22.20 นะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากต่ำกว่า21บาทลงมานะคะตัวทองคำบ้างนะคะเรามีสถานะช็อตโพซิชันอยู่นะคะ GF 10V17 นะคะเราคาดว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะลงต่อได้นะคะหลังจากสหรัฐได้เปิดเผยตัวดัชนีภาคบริการนะคะสูงสุดในรอบ12ปีนะคะแล้วก็การจ้างงาน ADP ดีกว่าคาดด้วยนะคะสำหรับคืนนี้เนี่ยยังให้จับตาเรื่องของดุลการค้าของสหรัฐแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐนะคะถ้าหากปรับตัวดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำได้อีกนะคะมองกรอบที่1,270ถึง1,280เหรียญต่อออนนะคะเพราะช็อตโพซิชันที่เราถืออยู่ใน GF 10V17 เนี่ยที่2,300บาทเนี่ยให้รอทำกำไรที่2,100บาทนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากดีดตัวเกิน2,400บาทไปนะคะ US ดอลลาร์บ้างนะคะตัวนี้เรามีสถานะแล้วเหมือนกันก็คือตัวรองนะคะ USD Z17 นะคะตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยเรามองว่าคาดว่าดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อนะคะถึงแม้ว่าช่วงแรกอ่อนค่าลงจากหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยกล่าวเรื่องสุนทรพจน์โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะคะจึงทำให้นักลงทุนมั่นใจในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยลดลงแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเผยตัวดัชนีภาคบริการที่สูงขึ้นนะคะจึงทำให้ดอลลาร์ทรงตัวในกรอบขาขึ้นได้นะคะมองกรอบบาทดอลลาร์นะคะ 33.35 ถึง 33.55 บาทนะคะฉันลองโพซิชันในส่วนของ SUD Z17 ที่เราเปิดไว้ที่ 33.4 เนี่ยให้ถือรอทำกำไรได้นะคะถือรอไปที่ 33.6 นะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากหลุดต่ำลงมาที่ 33.30 นะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของ Block Trade Corner นะคะตัวหุ้นนะคะที่มองมีภาพของความเป็น bullish นะคะในเชิงเทคนิคนะคะก็มีทั้งหมด5ตัวนะคะวันนี้ก็มีไทยคมนะคะแจ๊สสามารถนะคะ B-Land แล้วก็ตัว AP นะคะส่วนกลุ่มสต็อกที่มองว่ามีภาพของความเป็น bearish นะคะถ้าเข้าก็เหมาะทางช็อตมากกว่าเนี่ยก็จะมีบำรุงราษฎร์นะคะPSH นะคะ AOT นะคะ BJC แล้วก็ตัว IRPC ค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ